เริ่มต้นจากเรื่องดีก่อนวันนี้น้องเอ๋นะเรื่องดีๆวันนี้นะคะมีข่าวว่าจะมีสิ่งที่ลดราคาลงมาไม่ใช่ข่าวครับตอนนี้ก็ลดแล้ววันนี้นะครับมีข่าวต่อเนื่องมานะคะว่าจะมีการลดราคาน้ำมันซึ่งก็เป็นการลดราคาน้ำมันจริงๆ1บาทนะคะปรับลดไปในตระกูลของเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์นะคะครับเบนซินลดไป1บาทตระกูลทุกอย่างทุกตระกูลยกเว้นดีเซลพี่ถนอมนะคะยกเว้นดีเซลเพราะดีเซลนั้นมันเกิน30อยู่แล้วดีเซลเนี่ยตอนนี้เขาชดเชยอยู่ลิตรหนึ่ง7บาท77สตางค์เพราะฉะนั้นต้องเอา29บาท94บวกกับ7บาทอ่ะมันจะกลายเป็นก็เกือบ37แหละเกือบประมาณ38บาท38บาทต่อลิตรนะเพราะฉะนั้นนี่เขาตรึงเอาไว้บางคนบอกว่าเราไม่ลดราคาน้ำมันดีเซลเลยถ้าปล่อยให้มันไปถึงราคาที่แท้จริงอ่ะนะมันก็ต้องไปอยู่ที่เกือบ40อ่ะค่ะนะครับเพราะงั้นที่ตอนนี้เขาตรึงเอาไว้ตอนที่มันขึ้นไปสูงสุดนะดีเซลเนี่ยนะรัฐบาลต้องชดเชยต้องอุ้มราคาดีเซลถึงลิตรละเท่าไหร่รู้ป่ะ14บาทครับโอ้โหมันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยศุกร์ก่อนเนี่ยที่กระทรวงพลังงานเขาแถลงข่าวนะสูงสุด14บาทล่าสุดมาอยู่ที่7บาท77สตางค์นะครับเพราะว่าราคาน้ำมันโลกก็ลงมาเยอะนะค่ะลงมาหลายเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าที่เคยขึ้นไปสูงสุด130กว่าเหรียญเนี่ยตอนนี้เหลือไม่ถึง100เหรียญแล้วนะคิดดูสินะครับมันช่องว่างตรงนี้มันหายไปเยอะนะครับเดี๋ยว 9:30 นเนี่ยเราคุยกับโฆษกกระทรวงพลังงานแล้วก็มาตอบคำถามคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะติดตั้งในโซล่าฟาร์มโซล่าเซลล์บนหลังคาเที่ยวนั้นที่คุยกับหลวงพ่อนะเกิดจุดประกายความคิดเลยว่าเราน่าจะได้รับเงินคืน 2.2 บาทเวลาซื้อเวลาขายต่อให้รัฐนะคะจะทำอย่างไรกระทรวงพลังงานส่งเสริมแบบไหนนะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์อย่างไรจะถามเรื่องนี้กับท่านโฆษกให้นะครับเมื่อวานก็มีคนก็ถามมาต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตระกูลเบนซินอย่างที่เอว่าก็คือลดไปลิตรละ1บาทเมื่อวานไม่ลดเนี่ยวันก่อนลด40ตังค์ใช่ไหม40ตังค์เมื่อวานไม่ลดแล้ววันนี้มาลด1บาทแล้วก็ดูราคาเช้านี้หน่อยครับของตลาดโลกเช้านี้ทีมงานครับขึ้นหน่อยครับของทั้ง WTI ตอนนี้เท่าไหร่เอ๊ดูซิเบเท็กซัสเหรอคะอืมนั่นน่ะดูในจอน่ะโอ้โหตายแล้ว98บาท59สตางค์แล้วไปอีกรายนึงครับอีกแบรนด์หนึ่งครับ96บาท96บาทนี่คือ WTI เวสเท็กซัสค่ะแล้วก็อันเมื่อกี้ครับขึ้นมาที่98นี่ก็คือเบรนท์ทะเลเหนือเพราะฉะนั้นไม่ถึง100แล้วนะค่ะพรุ่งนี้น้ำมันปตท.ต้องลดอีกนะท่านผมจะทวงทุกวันแหละอย่างเช่นฟังอยู่พี่ถนอมทุกวันเมื่อวานนี้ก็ทวงในวันนี้ได้จริงๆเมื่อวานน่ะต้องลดเมื่อวานเนี่ยหมดแล้วไงจำเป็นต้องไปเติมเมื่อวานเลยได้เติมวันที่มันเมื่อวานนี่ปตท.ต้องลดราคาแต่ไม่ลดอ้าวแต่พอมาลดวันนี้ลดบาทหนึ่งโอเคพอใจพอใจพอใจพรุ่งนี้ลดอีกนะปตท.นะลดอีกสักเท่าไหร่ดี50สตางค์ก็อย่างน้อยๆที่สุดก็สัก60นะหกสิบนะขั้นต้องให้ได้ไอ้อย่างนี้ปตท.ครับตอนนี้ราคาน้ำมันที่มันไม่ถึงร้อยแล้วเนี่ยนะไม่ถึงร้อยเหรียญแล้วเนี่ยนะแล้วมันลงมาทีละนิดทีละนิดเนี่ยนะเอางี้นะท่านไม่ต้องลดทุกวันนะเอาวันเว้นวันได้ไหม ผมอนุญาตให้ท่านขึ้น3วันติดมาทีหนึ่งแล้วค่ะใช่ใช่จำได้ จำได้ ไหมสามวันติดสามวันติดไม่รู้จะเติมวันไหนดีเลยอ่ะเออช่วงนั้นอ่ะเพราะงั้นวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันไม่ถึงร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูจะลดลงมาอีกสักเหรียญสองเหรียญเนี่ยนะเมื่อวานนี่เบรนท์ยังร้อยกว่า102วันนี้เหลือ98ค่ะนะครับแล้วก็เวสเท็กซัสก็96ถูกไหมเพราะงั้นถ้าราคาอยู่ประมาณเนี้ยพรุ่งนี้ลดอีกสัก60ตังค์นะปตท.นะกำลังสวยมันจะช่วยอะไรฮะช่วยเรื่องของเขาเรียกว่ากระแสสังคมอ่ะที่คิดใครคิดจะขึ้นราคาสินค้านะค่ะตอนนี้น้ำมันเริ่มลดก็จะได้ยั้งรอไว้ไม่กล้าขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปขึ้นราคาเนื่องจากน้ำมันมันลดลงทุกวันทุกวันเพราะว่าตอนที่ก็ส่งสัญญาณไปยังปตท.บ้างก็ได้นะส่งสัญญาณไปบ้างนะครับมันเป็นจิตวิทยาแหละถ้าขึ้นทุกวันเนี่ยขึ้นละเล็กละน้อยก็ถือว่าขึ้นทุกวันในราคาสินค้าอื่นมันจะขึ้นตามมันจะอ้างน้ำมันไงเอ๊ะว่าตอนนี้น่ะไม่ต้องรัฐบาลและประชาชนส่งกระแสจิตไปที่ปตท.กันทุกคนอยู่แล้วรอดูประกาศเพจอย่างเงี้ยค่ะทุกวันเลยรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะลดลงทุกวันวันละ50สตางค์60สตางค์40สตางค์ก็ยังดี1บาทวันนี้เนี่ยถือว่าเหนือความคาดหมายนะเซอร์ไพรส์เลยถือว่าลดเยอะนะพลาดเลยเนี่ยลุงยี้เก็บไว้อีกสักนิดนึงดีกว่าไอ้ขึ้นบาทเงินธรรมดาเลยสำหรับขาขึ้นแต่พอขาลงบาทเมื่อวานนี้เออผมถือว่าเซอร์ไพรส์สำหรับผมนะค่ะเก็บไว้พรุ่งนี้ลงอีกสัก60ตังค์นะแกก็คงจะมองว่าเอ๊ะถ้าลดรายวันก็ดูน้อยเกินไปลดไปทีเดียว2วันติดเป็น1บาทได้ดูแบบใหญ่ๆเป็นของขวัญโบนัสก้อนใหญ่อะไรเงี้ยนะคะ